เห็นรถเลยก็จะนำทางจากตัวแอปได้โดยตรงไม่ต้องผ่านตัวเบราว์เซอร์ก็ได้เหมือนกันต้องใช้ตัวขับเคลื่อนที่ตัวแบบครับเวลาจะต้องตีสิบหกพันหมายครับเรื่องของการเปิดภาพที่ต่างของรถเก็บต่างๆไปเรื่อยๆแต่ตัวนี้ถ้าเป็นของที่ต้องเป็นว่ามันจะเป็นเพราะเป็นเรื่องและตัวเรื่องของสื่อสารเรื่องเด็ก